สวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวของบก.ปท.นะครับก็สืบเนื่องจากได้รับคำสั่งนะครับนโยบายจากท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้บก.ปท.เนี่ยตรวจหาความผิดทางโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็ได้รับการเน้นย้ำมากรณีที่เป็นความผิดที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับโดยในวันนี้ทางกลุ่มงานสนับสนุนของปอทเนี่ยก็ได้ตรวจสอบพบความผิดที่น่าจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านผู้กับได้รับเสนอครับเชิญครับขออนุญาตท่านการครับรับเรียนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับครับสำหรับในการแถลงข่าวครับในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากนะครับทางกลุ่มงานสนับสนุนปคปทนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับจากประชาชนนะครับเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับลามกอนาจารนะครับรวมถึงสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับจึงได้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับบก.ปท.นะครับจึงได้ทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ติดตามสืบสวนจับกลุ่มนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้ทำการทดลองนะครับซื้อสินค้านะครับตามที่มีการโฆษณาไว้นะครับพบว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายลามกอนาจารนะครับจึงได้สืบสวนแล้วก็นำไปสู่การขอหมายค้นของศาลนะครับเข้าทำการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับทราบว่ามีการทำเป็นกระบวนการนะครับแบ่งเป็นในส่วนของฝ่ายแอดมินนะครับที่คอยตอบคำถามแล้วก็รับออเดอร์ลูกค้านะครับรวมถึงกลุ่มคนนะครับที่มีการนำสินค้านะครับเข้ามานะครับสั่งสินค้าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เอามาเก็บแล้วก็จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อนะครับก็หลังจากได้หมายค้นนะครับจึงได้เข้าทำการตรวจค้นนะครับแล้วก็ได้พบของกลางนะครับเป็นจำนวนมากนะครับมีวัตถุลามกนะครับมากกว่า 1,000 ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายนะครับมากกว่า1ล้านบาทนะครับก็สำหรับสินค้านะครับจากที่ตรวจสอบดูเบื้องต้นนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับนอกจากเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับยังไม่ได้มาตรฐานนะครับการที่นำไปใช้นะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสารหล่อลื่นสารที่เคลือบวัตถุนะครับคุณภาพของวัตถุที่นำมาจัดทำสินค้านะครับหรือแม้แต่สเปรย์ที่มาใช้ฉีดนะครับนี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนครับครับจะฝากนะครับจะขอฝากไว้ว่าการทำผิดบนโลกออนไลน์เนี่ยในก็มีหลายมิติหลายแบบหลายเรื่องนะครับส่วนในเรื่องที่ทางสอบสวนกลางเน้นย้ำนะครับก็เป็นเรื่องที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเคสนี้ถือว่านอกจากจะเป็นวัตถุลามกอนาจารแล้วเนี่ยก็ทั้งวัสดุที่นำมาใช้หรือคุณภาพของสินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสั่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดโทษนะครับโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าที่จะใช้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับใครมีอะไรสอบถามไหมครับครับในชั้นต้นนะครับในชั้นต้นนี้จับได้ทั้งหมด3คนนะครับก็3คนนี้ก็จะมีกลุ่มที่มีหน้าที่ดูแลเพจแอดมินเพจตอบลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็มีการปิดบังตัวตนนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนทีมดูแลสต็อกสินค้าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงครับก็หลังจากนี้ทางปปปทเนี่ยได้มอบหมายให้ทางกองกับเนี่ยลองดูซิว่าเดี๋ยวเราจะตรวจสอบข้อมูลสอบปากคำด้วยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหานะครับว่าจะสามารถโยงไปถึงเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับครับก็เกมนี้นะครับก็เข้าไปเมื่อตอนเช้าเช้ามืดนะครับก็นายยิ่งศักดิ์ก็ยังอยู่ในบ้านนะครับก็เข้าไปครับในสภาพภายในนะครับก็เป็นอยู่ในหมู่บ้านครับอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับเข้าไปแล้วก็ชั้นล่างก็จะวางสิ่งของเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็ลักษณะเหมือนกับเป็นที่เก็บนะครับที่เก็บแล้วก็พักอาศัยอยู่ด้านบนนะครับครับก็เป็นธรรมดาครับก็จะตกใจหน่อยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาแสดงหมายค้นที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้นเป็นอย่างดีครับสำหรับเคสนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยทางผู้ต้องหานะครับก็รับว่าเป็นคนสั่งสินค้าเข้ามาเองนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะได้ทำการตรวจสอบนะครับอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมนะครับว่ายังมีนายทุนชาวต่างชาติหรือว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ครับครับสินค้าทั้งหมดนะครับก็จากที่เข้าทำการตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดมานะครับก็จะมีฉลากแปะนะครับว่าเป็นสินค้าจากเป็นสาจีนนะครับครับสำหรับสินค้านะครับวัตถุลามกอนาจารนะครับจะมีความผิดที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับกฎหมายหลายบทนะครับแล้วก็หลายพรบนะครับในเบื้องต้นนะครับก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเรื่องของการจำหน่ายวัตถุลามกอนาจารนะครับเรื่องของพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเนื่องจากมีการโฆษณาขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะผิดในเรื่องของการประกาศโฆษณาขายสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงนะครับการที่นำสินค้าเข้ามานะครับในประเทศนะครับแล้วเป็นสินค้าผิดกฎหมายก็จะเป็นเรื่องของพรบ.สุลกากรด้วยนะครับในความผิดฐานซื้อรับไว้นะครับซึ่งสิ่งของต้องห้ามนะครับคนที่ทำซื้อไปแล้วจะมีความผิดไหมครับสำหรับบุคคลที่สั่งซื้อไปนะครับถ้าตรวจพบนะครับตรวจสอบว่ามีการสั่งซื้อไปแล้วก็มีการเอาไปจำหน่ายต่อก็จะมีความผิดด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าซื้อไปแล้วไปจำหน่ายเอาไปใช้เองก็มีความผิดใช่ไหมครับครับในขณะในตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ครับครอบครองได้แต่ถ้าไปจำหน่ายเป็นความผิดก็ในส่วนของความผิดของเจ้าตัวนะครับเนื่องก็จะมีความผิดเดียวกันนะครับกับตัวผู้ต้องหาได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นการซื้อรับไว้ซึ่งสิ่งของต้องห้ามนะครับตามพรบ.สุลกากรเหมือนกันครับในส่วนของการที่ยึดมาครับจะนำไปต่อครับของกลางที่มีการก็เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็หลังจากกระบวนการดำเนินคดีเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการทำลายครับขอเสริมนะครับคำว่าทำลายเนี่ยต้องไปตามกระบวนการตามกฎต่างๆนะครับจะอยู่ในจะมีขั้นตอนครับที่สุดแล้วศาลสั่งห้ามทำลายครับวิธีการทำลายก็มีหลากหลายเช่นเผารถหรือไปหรือเราไปเผาขอบคุณครับ
ทางปฏิบัติครับมีชื่อเรียกไหมครับไม่เห็นเห็นตำรวจตายยาไม่เห็นครับตายยาเจอครับจับด้านนี้มีใครตายยาไม่เจอครับมีแต่เป็นไม่ต้องเรียกเป็นของเทียมส่วนใหญ่เป็นของประเทศชายเทียมนะครับทางเดียวก็คือสภาพปีไซส์ก็เหมาะครับก็ทำมา2ปี6ปีแล้วครับค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะทางผู้กำกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะคะได้มีการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาขายวัตถุลามกอนาจารรายใหญ่นะคะพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากค่ะซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็ได้คำสั่งค่ะให้ตรวจสอบเนื่องจากได้รับการแจ้งจากประชาชนนะคะในการขายสินค้าลามกอนาจารค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็สืบสวนค่ะการที่เราต้องให้คนซื้อใช้เนี่ยให้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วมันถึงจะหนาใช่ครับเป็นท่ารวมการจำหน่ายสินค้าที่ตามหน้าเว็บเนี่ยเขาโฆษณาว่ามาจากญี่ปุ่นนะแต่ตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยสินค้าที่ส่งถึงเนี่ยมีสารที่จะใช้ได้ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะทางผู้กำกับค่ะได้มีการแถลงว่าทางตำรวจเนี่ยค่ะได้มีการทดลองซื้อสินค้าค่ะจากที่มีการโฆษณาไว้ค่ะซึ่งเมื่อทำการซื้อสินค้ามาแล้วนะคะก็มีการสืบสวนต่อค่ะพบว่าการทำงานของกระบวนการขายสินค้าวัตถุลามกอนาจารเนี่ยค่ะมีการทำกันเป็นเครือข่ายค่ะซึ่งจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็นำส่งสินค้าให้กับผู้ที่ส่งสินค้าผู้ที่ได้สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศค่ะซึ่งคร่าวๆนะคะวัตถุลามกอนาจารที่มีการตรวจยึดมาเนี่ยก็มีมากกว่า 1,000 ชิ้นค่ะแล้วก็มีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทเลยค่ะในส่วนของการจับกุมนะคะเบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3คนค่ะซึ่งทางผู้ต้องหาเนี่ยสืบสวนแล้วพบว่าจะมีการทำงานกันเป็นกระบวนการนะคะซึ่งมีการแบ่งหน้าที่เป็นแอดมินเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้ที่นำส่งสินค้าให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สั่งสินค้าภายในประเทศค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางตำรวจก็จะมีการสืบสวนต่อค่ะโดยการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ข้อมูลของผู้ต้องหาเขาว่ามีการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอื่นอีกหรือไม่ค่ะค่ะแล้ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทางผู้ต้องหาเนี่ยได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเองค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบต่อไปอีกว่ามีนายทุนต่างชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นด้วยหรือไม่ค่ะซึ่งทางผู้กำกับเองนะคะได้มีการฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็แสดงความเป็นห่วงอยากเมื่อจะสั่งซื้อสินค้าอยากให้คำนึงถึงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของสินค้าเป็นหลักค่ะแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีอันตรายเนี่ยค่ะอยากจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงค่ะซึ่งสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยค่ะยังมีส่วนหรือว่ามีโทษในทางกฎหมายอีกด้วยค่ะในส่วนของสินค้าที่มีการตรวจยึดมานะคะหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะแล้วก็นำไปทำลายค่ะแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนการทำลายเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนแล้วก็คำสั่งของศาลต่อไปค่ะขอใบเพชรเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดมือกับบ้านเรียบร้อยครับขอบคุณครับ